เราเริ่มมันตั้งแต่วันที่31ใช่ป่ะ31ลงเสาเอกวันที่1 2 3 4วันนี้วันที่4ก็รวม4วันกว่า5วันแล้วตอนนี้ก็ลงฐานรากก็เดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับมันเดิมเดี๋ยวดูแล้วกันช่างก็บอกประมาณ4เดือนเสร็จก็ดูแล้วกันนอน นี่เดี๋ยวพี่ไปให้ดูอัปเดตข้างหลังมันไปได้เลยคนตามพี่มาก็ได้ตอนนี้เขาลงฐานรากเมื่อวัน2วันก่อนเราขุดตรงนี้ขุดส้วมอ่ะขุดส้วมตรงนี้ขุดลงไปประมาณ2เมตรนะฝังท่อลงไปประมาณ4ท่อนวันนี้ก็ขึ้นฐานแรกด้านข้างอันนั้นคือสำหรับห้องส้วมเลยเหรอใช่ก็คือถ้าเราอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นเหรอเวลาหูว่าไหมแบบบ่อส้วมมันใหญ่ขนาดเนี้ยเยอะมากเลยโอ้อย่างนี้อีกนานกว่าจะสูบส้วมออกก็ถ้าเกิดมันย่อยถลายทันมันก็ไม่ต้องสูบนี่เขากำลังเขาเรียกว่าทำคานคอดินน่าจะใช่เหมือนคุณจำได้ที่เราไปทำบ้านดินใช่ก็เดี๋ยวน่าจะประมาณไม่เกินเดือนเดี๋ยวก็ต้องจ่ายตังค์งวดแรกแป๊บเดียวแหละนะเจ็บแป๊บเดียวเพื่อลูกเพื่อหลานไปเนี่ยพี่ให้ดูเห็นแนวเหล็กที่เขามัดปะมันจะมีแนวถี่แล้วก็ห่างแล้วก็ถี่เห็นปะอันนี้คือการทำกันเรื่องแผ่นดินไหวนะเพราะว่าในแบบออกแบบไว้มีการแผ่นดินไหวด้วยวันนี้วันที่6พฤศจิกายนตอนนี้ลงฐานรากแล้วก็คือตอนนี้เขาเทคานอย่างที่เห็นนะมีเสาโยต้นหนึ่งเขาต้องไอ้นี่กลับมาค้ำกลับมาขนาดความกว้างบ้างประมาณนี้นะในกว้างเราก็เล็กๆประมาณนี้แหละก็เราสร้างหลังไม่ใหญ่มากตามงบนะไม่รู้จะทำใหญ่ไปทำไมอยู่แค่สองสามคนวันนี้วันที่21พฤศจิกา2019นะตอนนี้บ้านก็ประมาณนี้ละชั้น1ขึ้นโครงชั้น1เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นโครงชั้น2ทำคานชั้น2แล้วจากนั้นคงทำผนังแล้วทำหลังคาอะไรเงี้ยมั้งพี่ก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูแล้วกันก็วายอยู่นะคุณนี่ยังไม่ถึงเดือนเลยอ่ะถือว่าใช้เวลาไม่นานเหมือนกันนะเนี่ยมาดูใกล้ๆเห็นว่าตอนแรกตอนวางฐานอ่ะบ้านมันเหมือนดูเล็กนะใช่แต่พอขึ้นเมืองโคแล้วก็ดูหลังใหญ่เลยก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวก็ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะมาให้ดูเท่านี้แหละอัปเดตนะแล้วละเดินเล่นกันใกล้ๆดิมันต้องทำเพื่อโป่งไงข้างบนอาจจะสูงแบบถึงเต่านี่มั้งหมอหัวต้องไปดูนี่แบบปีกไปได้ดูอ่ะคือข้างล่าง